بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแก่ท่านพี่น้องผู้มาร่วมใฝ่หาสัจธรรมทั้งที่มูลนิธิและก็ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ต้องขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในทุกๆสภาพนะฮะชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ให้เราได้มีชีวิตมีเรี่ยวแรงกำลังวังชาและก็มีเวลาทั้ง3อย่างนี้เนี่ยแค่เราตรวจนับเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาเยอะแยะมากมายแต่ว่าแค่นับแค่3อย่างนี้ก็เหลือขนานับแล้วนะครับเหลือที่จะกล่าวแล้วเหลือที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับวันนี้หัวข้อเขาให้พูดเรื่องหัวใจนะฮะก็คงไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสัญญกรรมหัวใจนะฮะแต่ว่ากำลังจะมาพูดถึงเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเมื่อวานนี้ได้พบกับผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่งนะฮะก็ถามว่าลุงเป็นไงบ้างเพราะว่ามีปัญหาเข้าโรงพยาบาลเรื่องเส้นเลือดตีบนะฮะแกก็บอกว่าก็ทำดีละดีขึ้นนะฮะไปทำบายพาสมาแต่ว่าบางเส้นมันทำไม่ได้คือถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำแล้วนะฮะก็ต้องใช้ให้มันแบบนั้นแหละใช้ในสภาพที่มันตีบแล้วก็ใช้เส้นอื่นไปแต่ว่าเมื่อเส้นใดเส้นหนึ่งมันตีบเนี่ยสุขภาพมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะก็จะเหนื่อยง่ายจะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะครับนั่นขนาดตีบแค่เส้นเดียวนะแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวใจนะเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดที่ไปหัวใจนิดเดียวเองนะครับตอนนี้กำลังจะบอกว่าอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราที่มีผลกับทุกๆอย่างในร่างกายทางด้านกายภาพคือถ้าพูดมาอย่างนี้พี่น้องรู้แล้วก็คือหัวใจนะฮะสมองเนี่ยยังด้อยกับหัวใจนะครับคือถ้าสมองมีปัญหาเนี่ยแล้วหัวใจมันทำงานได้ดีเนี่ยนะครับชีวิตเรานะครับก็ยังไปได้อาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วแต่ว่าชีวิตมันดำเนินไปได้แต่ถ้าหัวใจมีปัญหาเมื่อไหร่แล้วหัวใจเนี่ยถ้าหากว่าเป็นมีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่นะฮะทำให้อวัยวะในร่างกายอื่นๆเนี่ยพลอยแย่ไปด้วยอันนี้พูดถึงเรื่องของกายภาพแล้วมันก็มาตรงกับเรื่องทางด้านจิตวิญญาณคือเรื่องของกายภาพหัวใจแน่นอนหัวใจเป็นเรื่องหลักนะฮะของสุขภาพของคนของชีวิตของคนในด้านของจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบอกว่าอะลาวะอินนะฟิลยัสดีมุดฆะรู้ไหมว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงอิซาซอลุฮัตซอลุฮัลยัสดุกุลลุไอ้ก้อนเนื้อนั้นเนี่ยถ้าหาว่าก้อนเนื้อนั้นมันดีเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายต่างๆเนี่ยดีไปด้วยวะอิซาฟัสดัตฟัสดันยัสดุกุลลุแต่ถ้าหากว่าก้อนเนื้อนั้นมีปัญหาก้อนเนื้อนั้นป่วยมันก็จะทำให้ร่างกายส่วนอื่นๆเนี่ยป่วยไปด้วยอัลลาวะฮิยัลกัลบก้อนเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจแล้ววันนี้ถึงบอกว่าเรื่องของหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญแบบไหนเนี่ยเรามาตามดูกันนะดังนั้นในเรื่องของกายภาพหัวใจคือส่วนสำคัญที่สุดของร่างกายเช่นเดียวกันในเรื่องของจิตวิญญาณหัวใจก็เป็นส่วนสำคัญของจิตวิญญาณถ้าใจมืดบอดใจไม่ดีใจเสาะนะใจอ่อนมันมีผลกับพฤติกรรมของคนหมดเลยใจที่ป่วยนะฮะจะเป็นสิ่งที่ส่งผลมาให้เห็นถึงโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสัยของคนนะคนใจป่วยจะมีความอิจฉาริษยาคนใจป่วยจะเป็นคนที่มีความขี้ขลาดคนใจป่วยจะเป็นคนที่มีความใจอ่อนนะใจคดโกงใจเป็นนิฟากใจเป็นมูนาฟิกนะนี่คนที่มีหัวใจที่มีปัญหานะครับจากหะดีษบทเนี่ยนะครับที่บอกว่าอัลลาวะฮิยัลกอลบก้อนเนื้อก้อนนั้นคือหัวใจเนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงเป็นการอธิบายให้เห็นว่าหัวใจเนี่ยทั้งด้านของกายภาพและด้านของจิตวิญญาณเนี่ยมีความสำคัญ
แบบเดียวกันนะครับกายภาพหัวใจมีปัญหาร่างกายปัญหาเช่นเดียวกันถ้าหากว่าในจิตใจของเรามีปัญหานะครับพฤติกรรมของเราก็มีปัญหาด้วยดังนั้นเมื่อหัวใจป่วยทางด้านกายภาพถ้าใจป่วยร่างกายป่วยทางด้านจิตวิญญาณถ้าจิตใจป่วยปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่มีกับคนอื่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ป่วยด้วยคนเราถ้าหากว่ามีบอกว่าคนที่หัวใจป่วยนะทางกายภาพออกกำลังกายก็ไม่ได้นะไปกินบุญก็ไม่ได้นะแค่ไปเดินเล่นในสวนนี่ต้องให้มีคนประคองไปเพราะว่ามันไม่ไหวจะไปใจมันแย่นะครับดังนั้นถ้าหากว่าหัวใจป่วยถ้าหัวใจในเรื่องของในเรื่องจิตวิญญาณป่วยปฏิสัมพันธ์กับผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยนะไม่ได้พูดถึงปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์นะฮะแค่ปฏิสัมพันธ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับดังนั้นการป่วยทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีปัญหากับร่างกายทั้งคู่นะครับแต่การป่วยทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยอันตรายกว่าการป่วยทางด้านกายภาพนะเพราะถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ป่วยหัวใจป่วยกายภาพป่วยแต่จิตใจเราไม่ป่วยเนี่ยเรายังทําอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับเอาให้ลูกหลานประคองไปเอานั่งรถเข็นไปนะให้ลูกหลานมันจัดท่าให้เราละหมาดนะเรายังอ่านกุรอานได้ถ้าหากว่าหัวใจกายภาพป่วยแต่ว่าจิตใจเราไม่ได้ป่วยแต่ถ้าจิตใจป่วยเมื่อไหร่นะพฤติกรรมของเราก็ป่วยปฏิสัมพันธ์ของเราที่มีต่อคนอื่นก็ป่วยและสิ่งสำคัญคือปฏิสัมพันธ์ของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ป่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้หุกลมไม่ได้มองไม่ได้ตัดสินมนุษย์เนี่ยที่หัวใจของเขาที่ป่วยทางด้านกายภาพแต่อัลลอฮฺตัดสินเขาจากความป่วยในด้านจิตใจของเขาอินนัลลอฮฺตะอาลาลายันซุรอิลาซุวาริกุมวะลาอิลาอัจซามิกุมวะลาอิลาวะลากินลันยันซุรอิลาอะมาลิกุมว่าอิลากูลูบิกุมถ้าจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้มองไม่ได้มองไปที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้มองไปที่ร่างกายแต่อัลลอฮ์มองไปที่อามาลมองไปที่การงานอัลลอฮ์มองไปที่กูลูมองไปที่หัวใจนะครับเราเห็นได้ว่าพวกเราทุกวันนี้นะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องภาพลักษณ์ใช่ไหมฮะเราจะแต่งตัวออกจากบ้านมาเราต้องส่องกระจกผัดหน้าผัดตานะฮะมีเป็นสิวเนี่ยกังวลละไม่อยากให้สิวมีนะครับเป็นฝ้าต้องหายามาทาฝ้าจะไปงานแต่งงานก็ต้องหาชุดแต่งงานนะยิ่งงานแต่งงานสมัยนี้นี่ลำบากนะฮะเพราะว่าเจ้าสาวเขากำหนดธีมมานะเดี๋ยวนี้เขากำหนดธีมมานะฮะเมื่อก่อนสมัยเราเนี่ยนะสมัยอาจารย์มูริที่ยังใช้เครื่องฟัดข้าวอยู่เนี่ยนะฮะไปงานแต่งงานนะไปเถอะจะชุดชมพูชุดบานเย็นไปเถอะเจ้าสาวเขาไม่ว่าหรอกใช่ไหมครับแต่สมัยนี้กำหนดธีมเพื่อนเจ้าสาวต้องสีนี้แล้วมีกำหนดมาในการ์ดเลยนะธีมงานสีนี้เปิดตู้มาอ้าวเขาบอกว่าธีมงานสีอะไรอ่ะสีโอรสสมมตินะครับเปิดตู้มาไม่มีสีโอรสมีแต่สีธิดาผมก็ไม่เข้าใจนะว่าสีโอรสคืออะไรนะมันเป็นสีแบบไหนฮะออกส้มๆใช่ไหมโอรสเปิดตู้มาไม่มีสีโอรสไปงานแต่งงานไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขากำหนดตีมาไงทำไงอ่ะลำบากอีกแล้วเสียตังค์ตัดชุดใหม่แล้วชุดแบบสมัยนี้ยังบุ้ยบุ้ยเลยก็ต้องมีพันบาทอ่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมครับมุสลิมใช่ไหมฮะอย่างบุ้ยบุ้ยต้องมีพันบาทบางคนโอ้ยฉันไม่แต่งชุดจงทรงเจ้าสาวหุ่นวานหรอกแต่อย่างน้อยผ้าฮิญาบก็ต้องสีตีให้มันเข้าตีมเขาไปงานเขากำหนดตีมาแล้วสีอื่นนี่มันอายเขานะแทบจะไม่อยากไปถ่ายรูปเลยนะครับนะฮะนั่นแหละคือเราจะบอกว่าคนสมัยนี้เนี่ยเขาตัดสินคนจากภายนอกอย่าว่าแต่มุสลิมนะครับมุสลิมก็เหมือนกันนะครับสมัยนี้เนี่ยออกจากบ้านเนี่ยเธอช่วยดูซิว่าฉันดูดียังเธอเสื้อตัวนี้มันไม่เหมาะกับงานขอเปลี่ยนเสื้อใหม่ได้ไหมเน็กไทเส้นนี้เนี่ยแหมมันไม่ได้นะมันติดเข็มกลัดไม่ได้เดี๋ยวขออีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ครับเพราะผมยาวหน่อยเดี๋ยวต้องไปตัดผมแล้วนะครับนี่คือเราให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของเราเราใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราใช้เวลาใช้เงินทองของเราไปหลายเท่ากับการปรากฏโฉมของเราในเรื่องของภาพลักษณ์ทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ตัดสินเราเลยนะ
จากภาพลักษณ์ของเราคนตัดสินเราอาจารย์คนนี้เอานี่บรรยายไม่ใส่หมวกเอาลืมใส่หมวกมาดูไม่กูโก้เลยเนี่ยไม่ใส่หมวกเนี่ยนะฮะก็เราตัดสินจากภาพลักษณ์นะอาจารย์มูริทแต่งตัวชุดปากีทำไมไม่ใส่โต๊บเราเป็นอาจารย์ต้องใส่โต๊บหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะตัดสินจากภาพลักษณ์ข้างนอกมันแต่เราสุภานะฮูวาตาลาทุกวันเราไม่ตัดสินเราจากภาพลักษณ์เวลากินอัลลอฮ์ยันซุนอิลาอามาลิกุมวะอิลากูลูบิกุมอัลลอฮ์มองไปที่การงานมองไปที่หัวใจถ้าหากว่าใจมันมืดบอดใจมันไม่ดีเนี่ยต่อให้แต่งตัวดูดีแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่มีผลอะไรกับอัลลอฮ์สุภานะฮูวาตาลาแต่ว่ามันมีผลกับมนุษย์นะคนนี้ดูสกปรกไม่น่านับถือแต่งตัวมอมแมมไม่น่านับถือเห็นไหมฮะแต่งตัวมอมแมมไม่น่านับถือคือดูที่ความมอมแมมแต่ไม่ดูว่าหัวใจคนนี้เป็นยังไงนะฮะไม่ได้นับถือคนคนนี้จากหัวใจของเขาแต่นับถือจากภาพลักษณ์โอเคแหละเรื่องของภาพลักษณ์มันเป็นเรื่องที่ต้องทำนะเรื่องของความสะอาดไม่ใช่ว่าฉันมอมแมมยังไงก็ได้เพราะหัวใจฉันดีก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่พูดมาไม่ได้แปลว่าจะมอมแมมยังไงก็ได้นะฮะคือคนเป็นมุสลิมต้องสะอาดต้องดูสุภาพต้องรู้จักกาลเทศะเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราท่านหนึ่งไม่รู้กาลเทศะเป็นครับโดนสังคมถล่มเละเลยใช่ไหมครับแค่ไม่รู้กาลเทศะแต่จะว่าไปแล้วผมก็สงสารแกนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแกไม่ได้มาว่าใครไม่ได้จะมาขวางอะไรใครเลยแกแค่คุยกับลูกทีมคุยกับลูกน้องแกอันนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นคนแก้ต่างเนี่ยแก้ต่างให้คนที่สังคมไม่ชอบก็ผิดเหมือนกันเดี๋ยวนี้นะก็คือพูดถึงการเหตุการณ์ที่มันเป็นน่ะคือเขาคุยกันเองเขาคุยกับคนของเขาแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามีคนไลฟ์อยู่ใช่ไหมฮะก็เลยนะครับเรียกว่าโดนสังคมประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วครับกลับมาเกิดยากมานะฮะเวลาประหารชีวิตโดยสังคมเนี่ยนะฮะนี่คือกาลเทศะนะครับดังนั้นเรื่องของกลับมาที่เรื่องของเราคือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาเนี่ยไม่ได้ดูที่เรื่องของภายนอกนะครับแต่อัลลอฮฺดูที่ภายในหัวใจของเราดังนั้นผู้คนตัดสินเราจากภาพลักษณ์ภายนอกนะฮะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาตัดสินเราจากหัวใจนะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งนะฮะที่กำลังจะบอกว่าดังนั้นเรื่องของหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมาใส่ใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป้าหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยมีจิตใจมืดบอดจิตใจแข็งกระด้างแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูต้องการคนที่มีหัวใจอ่อนโยนหัวใจที่อ่อนโยนเนี่ยเมื่อสัจธรรมถูกโยนมาให้ถูกส่งมาให้ถูกประทานลงมาให้หัวใจนั้นจะตอบรับนะหัวใจที่แข็งกระด้างหัวใจที่มืดบอดสัจธรรมก็จะไม่ถูกตอบรับนะก็จะไม่รับสัจธรรมที่ถูกประทานมาให้มันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับบรรดาบนิอิสราเอลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพวกเขานะหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ให้พวกเขารอดพ้นมาจากฟิรอูนข้ามทะเลแดงมาคนในยุคนั้นได้เห็นมุอ์จิซาตซึ่งคนยุคเรานี่ไม่มีโอกาสได้เห็นมุอ์จิซาตอัลลอฮ์ได้แยกทะเลแดงให้นบีมูซาพาพวกเขาเนี่ยข้ามทะเลแดงแล้วเห็นทะเลที่มันแยกออกจากเป็นสองฝั่งเป็นช่องทางเดินให้หนีฟิรอูนข้ามมาอีกฝั่งนึงเห็นกระตาอยู่ในเหตุการณ์พอพ้นจากฟิรอูนมาแล้วยังเห็นมุอ์จิซาตอื่นๆอีกขอให้อัลลอฮ์ประทานอาหารลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์ก็ประทานอันมันนวัสลวาลงมาก็ได้เห็นเหตุการณ์ชัดๆเลยว่าเนี่ยคือมันนวัสลวาแล้วก็เอามากินด้วยเห็นมุอ์จิซาตนะฮะได้มีตาน้ำผุดขึ้นมาให้เขาได้ดื่มกิน12ตาน้ำมีปัญหาเรื่องคนถูกฆ่าใช่ไหมฮะพวกเขาก็กลัวว่าจะถูกลงโทษเมื่อมีคนถูกฆ่าก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้พวกเขาเนี่ยรอดพ้นจากการถูกกล่าวหาอัลลอฮ์ก็บอกเอาฮันก็ไปหาวัวมาเชือดนี่เราทราบกันแล้วในอายะห์กุรอานในสุเราะห์บะเกาะเราะห์ใช่ไหมฮะไปหาวัวมาเชือดถามว่าวัวแบบไหนวัวสีอะไรวัวเป็นยังไงถามจนกระทั่งแทบจะหาวัวไม่ได้สุดท้ายก็หาวัวมาได้แล้วก็เชือดวัวแล้วก็เอาชิ้นส่วนของวัวมาตีไปที่คนตายก็ฟื้นขึ้นมาแล้วบอกว่าใครฆ่าก็เห็นกับตาว่ามุอ์จิซาตเหล่านี้เกิดขึ้นแต่อัลกุรอานมาขมวดท้ายในตอนท้ายว่าไงไหมครับหลังจากการรอดพ้นจากทะเลแดงหลังจากมันนวัสลวาหลังจากตาน้ำ12ตาน้ำหลังจากเชือดวัว
ซุมมากอซัดกูลูบุกุมมิมบะดิซาลิกหลังจากนั้นเนี่ยหัวใจของพวกเขาเนี่ยก็แข็งกระด้างหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรครับเหตุการณ์ที่พวกเขาเห็นมุอ์จิซาตเห็นความมหัศจรรย์เห็นในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้เห็นในขณะที่คนอื่นไม่มีโอกาสได้เห็นพวกเรามีโอกาสได้เห็นมุอ์จิซาตมั้ยมีมั้ยฮะมุอ์จิซาตเดียวที่เราได้สัมผัสในอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่ใช่คนซอฮาบะห์นะฮะคือกุรอานกุรอานคือมุอ์จิซาตเราได้สอนกุรอานทุกวันนี้เราทำอะไรกับมุอ์จิซาตของเราบ้างทุกวันนี้เราได้ทำอะไรกับมุอ์จิซาตที่อยู่ในเล่ม30ยุคของเราบ้างแบบเดียวกันนะครับคนในยุคนั้นน่ะนะฮะยุคของนบีมูซาเนี่ยหลังจากที่เห็นมุอ์จิซาตต่างๆนานามาแล้วเนี่ยซุมมากอซัดกูลูบุกุมมิมบะดิซาลิกแล้วหัวใจของพวกเขาก็มืดบอดหัวใจของเขาก็แข็งกระด้างหลังจากที่ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาดังนั้นพี่น้องครับอัลเลาะห์บอกว่าหัวใจของพวกเขาเนี่ยมันก็กอซัดมันแข็งกระด้างแข็งกระด้างแบบไหนกัลฮิญารอเอาอัชัดตุกัสวะแข็งเหมือนหินหรือแข็งกว่าหินหินนี่ว่าแข็งแล้วนะแต่ยังมีส่วนที่หินจะร้องไห้นะหินเนี่ยยังมีโอกาสที่มันจะร้องไห้จากความเกรงกลัวอัลเลาะห์หินเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะแตกเป็นเสียงจากความยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอันซันนาฮาซัลกุรอานอะลาญะบะลิลลาเราะอัยตะฮูคอชีอัมมุตัสัดดิยะมินคอชะติลลาห์หากว่าเราได้ประทานอัลกุรอานลงมายังบนภูเขาบนหินเนี่ยจะพบว่ามันสั่นคลอนด้วยความเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หัวใจของมนุษย์เมื่อได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นซุมมากอซัดกูลูบุกุมมินบะดิซาลิกฟะฮิยะกัลฮิญาเราะเอาอัชัดดุกอสวะมันแข็งเหมือนหินหรือแข็งกว่าหินแข็งกว่าหินอีกนะฮะดังนั้นหินนี่ว่าแข็งแล้วเนี่ยมันยังร้องไห้มันยังสั่นไหวมันยังถล่มทลายด้วยความยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หัวใจที่แข็งเนี่ยนะครับแข็งแล้วแข็งเลยหัวใจที่แข็งจะไม่ร้องไห้หัวใจที่แข็งจะไม่สั่นคลอนหัวใจที่แข็งจะไม่ยอมรับสัจธรรมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเห็นกับตาต่างๆนานาดังนั้นหัวใจที่แข็งกระด้างเนี่ยจากตัวอย่างที่ยกมาเรื่องราวของบนีอิสราเอลนะครับบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามนบีมูซาในยุคนั้นคำว่าหัวใจแข็งกระด้างจึงหมายความว่าไม่ได้เกิดจากการที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีใครมาบอกไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีผู้รู้มาสอนเราจะบอกว่าโอ้เราหัวใจแข็งกระด้างเพราะเราไม่มีใครมาสอนเราไม่มีใครเคยบอกเราเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครมาบอกเราเรื่องของความเรื่องของหลักการของอิสลามไม่ใช่แปลว่าอะไรแปลว่าหัวใจแข็งกระด้างเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมไม่ได้เกิดจากการที่ไม่รู้เรื่องราวของสัจธรรมแต่ใครก็ตามที่อัลเลาะห์จะให้แข็งกระด้างเนี่ยแม้แต่เขาจะอยู่ในสังคมมุสลิมแม้ว่าเขาจะอยู่ในแวดวงของการบรรยายแม้ว่าเขาจะอยู่ในใจกลางมัสยิดฮารอมอยู่ในเมืองมักกะอยู่ในแผ่นดินฮารอมอยู่ในแวดล้อมของบรรดาผู้รู้ถ้าหากว่าใจจะแข็งกระด้างก็แข็งได้ตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวไงเราบอกโอ้ยเราเนี่ยอยู่ในแวดวงแล้วนะอุสาวผมอยู่ของตันเนี่ยขับรถมาฟังมาบรรยายนะครับพี่น้องอยู่หล่อแหลมาบรรยายมาฟังบรรยายนะครับสบายแล้วเราสบายแล้วเราอยู่ในแวดวงของผู้รู้เราอยู่ในแวดวงศาสนาบ้านเราก็เปิดทีวีมี4เครื่องเปิด4ช่องเลยนะฮะหันซ้ายก็เจอช่องนี้หันขวาเจอช่องนี้ครับนะครับดู iPad ดูมือถือเจออาจารย์มูริดไลฟ์ทั้งวันนะครับไม่รู้เป็นคนประเภทไหนไลฟ์ตลอดไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนนะครับแข็งแรงจริงๆนะฮะเราอยู่กับศาสนาเราอยู่กับเนื้อหาต่างๆเหล่านี้มากมายไม่ได้แปลว่าเราจะไม่แข็งกระด้างได้นะครับมันแข็งกระด้างได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไมมันถึงแข็งนะฮะดังนั้นจากตัวอย่างของบนีอิสราเอลที่อยู่กับสัจธรรมเห็นมุอ์จิซาตแล้วไม่ได้เห็นแค่อย่างเดียวเห็นทั้งหลายอย่างยังซุมมากอซัดกุลูบุกุมมิมบะดิซาลิกหัวใจยังแข็งกระด้างได้นะครับดังนั้นและอีกเรื่องนึงนะที่น่ากลัวก็คือนอกจากที่จะได้แข็งกระด้างเพราะเห็นเหตุการณ์ติ่งต่างๆแล้วนะครับทั้งที่อยู่ในแวดวงศาสนายังแข็งกระด้างนั้นอีกที่สองก็คือที่น่ากลัวคือบางทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ลงโทษมนุษย์ด้วยการทำให้เขามีหัวใจที่แข็งกระด้างอันนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่
อัลลอฮ์ลงบัลลออะไรเราลงมาเถอะนะฮะให้เราเสียหายให้เราสูญเสียคนที่เรารักให้เราเสียหายทรัพย์สินลงบัลลอมาให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยลงบัลลอมาให้เราเกิดอุบัติเหตุลงบัลลอต่างๆนานาให้เรามีปัญหาเรื่องการค้ายังไม่น่ากลัวเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษเราลงบัลลอเราด้วยการทำให้ใจเราแข็งกระด้างเพราะใจที่แข็งกระด้างนี่มันจบเลยนะครับวะจะอันนากูรูบะฮุมกอซียะนี่อันนี้คือตัวอย่างของกุรอานที่บอกว่าบางทีอัลลอฮ์ก็คือทำให้คนเนี่ยใจแข็งกระด้างเป็นการลงโทษหลังจากที่พวกเขาทำอย่างงี้ๆมาแล้วเนี่ยวะจะอันนากูรูบะฮุมกอซียะเราจะทำให้หัวใจเขาแข็งกระด้างงั้นหัวใจแข็งกระด้างเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นหนึ่งหัวใจแข็งกระด้างเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะอยู่ในแวดวงของศาสนาแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้รู้แม้ว่าจะอยู่ในแวดวงของคนที่มีอีหม่านหัวใจเขาแข็งกระด้างได้เหมือนกับมูนาฟิกที่อยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับนบีแต่ใจแข็งกระด้างไม่เป็นซอฮาบะห์สองถูกอัลลอฮ์ลงโทษให้เป็นคนมีใจแข็งกระด้างทั้งสองอย่างนี้ล้วนแล้วแต่น่ากลัวดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับในเวลาที่พอเราจะมีอยู่เนี่ยนะครับผมจะพูด3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเอาละเรากลัวเรากลัวเรื่องหัวใจแข็งกระด้างนะเขาเรียกกอสตุลกอลนะครับภาษาอาหรับเขาเรียกกอสตุลกอลคือโรคที่ใจแข็งกระด้าง1เกิดจากตัวเราที่เราอยู่ในแวดวงของศาสนาแล้วเราก็ยังไม่รับสัจธรรม2คือถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงทันเราให้เราเป็นคนที่มีใจแข็งกระด้างอย่างแรกเลยก็คืออะไรคือสาเหตุของมันอะไรคืออาการของมันอาการแบบไหนเอาไว้ได้สังเกตตัวเองสังเกตลูกๆสังเกตคนในครอบครัวอาการแบบไหนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีอาการกอสวะตุลกอลเป็นคนที่หัวใจแข็งกระด้างประเด็นที่สองคืออะไรคือสาเหตุของโรคอะไรทำให้เราเป็นโรคหัวใจแข็งกระด้างนะจะได้ระวังนะครับสามก็คือจะใช้ไวรัสแบบไหนจะใช้ตัวต้านไวรัสแบบไหนที่จะมาทำให้เราหายหรือป้องกันเราเนี่ยไม่ให้เป็นคนที่มีจิตใจแข็งกระด้างนะครับไปข้อหนึ่งเลยนะครับเรื่องของอาการของโรคอาการของโรคที่เริ่มเป็นคนแข็งกระด้างนะครับหนึ่งเขาจะไม่แคร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับอัลลอฮ์ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่กังวลเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์นั่นแปลว่าเราเริ่มดีใจแข็งกระด้างยังไงยังไม่แคร์ก็คือแบบไม่สนใจนะไม่สนใจว่าสัมพันธภาพของเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรวันนี้พี่น้องเห็นตามหน้าสื่อในสังคมบ้านเราใช่ไหมครับที่เขาเถียงกันเรื่องอะกีดะห์คนนี้เป็นอะกีดะห์อย่างนั้นคนนั้นเป็นอะกีดะห์อย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเห็นใช่ไหมครับเราก็เป็นคนมองอยู่ห่างๆเรารู้สึกเบื่อปะโหเขาพวกอาจารย์ท่านนั้นทะเลาะกันอยู่นั่นแหละบางทีเราเบื่อเราเป็นคนกลางเราเบื่อไงจะบอกว่าอย่าเบื่อที่จะเบื่ออาจารย์ได้เบื่ออาจารย์คนนั้นคนนี้เบื่อได้นะครับแต่อย่าเบื่อที่จะหาสัจธรรมคนนั้นทะเลาะกับคนนี้เถียงกับคนนั้นถ้าเขาเถียงกันเรื่องอะกีดะห์นะให้เราเงี่ยๆหูฟังบ้างว่าอะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าไม่ต้องเข้าข้างใครนะเข้าข้างตัวเราเองเอาตัวเราให้รอดก่อนหาสัจธรรมให้กับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วที่ถูกมันคืออะไรโดยที่จะต้องระมัดระวังว่าอย่าตาซุบเพราะถ้าว่าเราเข้าข้างอาจารย์คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนที่มีความคิดใดความคิดหนึ่งหัวใจเราจะปิดจากการใฝ่หาสัจธรรมเรียนนะครับเขาบอกว่าเรียนให้ชัดเรียนให้เคลียร์เรื่องอะกีดะห์แล้วเวลาใครเขาเอาอะไรเข้ามาเราจะรู้ว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดแล้วขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปสนใจมันเลยแหมมันก็ทุกคนถูกมันแหละนะหรือผิดมันแหละอะไรเงี้ยแสดงว่าเราเริ่มไม่แคร์ความสัมพันธ์ของเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความสัมพันธ์ของเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะกีดะห์เราจะเชื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไหนเราจะยึดมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไหนเพราะมันมีตั้ง70กว่าความเชื่อในแวดวงมุสลิมกันเองเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงศาสนาอื่นนะฮะในศาสนาอิสลามเราเองเนี่ยมันมีตั้ง70กว่าความเชื่อแล้วเราจะเอาแบบไหนนะฮะใช่ไหมครับอย่าบอกว่าทุกอย่างถูกหมดมันไม่ใช่มันต้องใฝ่หาสัจธรรมแล้วก็ระมัดระวังเรื่องนี้เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตำรามีมากมายครับอ่านเยอะๆฟังเยอะๆแล้วอัลลอฮฺฮิดายะห์เองอินชาอัลลอฮ์นะครับดังนั้นอย่าปล่อยวาง
กับเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราเฉยๆกับเรื่องนี้เราไม่สนใจว่าเราจะอิกีดะห์ยังไงนี่จบเลยนะครับดังนั้นต้องแคร์ระหว่างความสัมพันธ์ของเราระหว่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับข้อ2เมื่อกี้บอกว่าไม่แคร์กับเรื่องราวระหว่างเรากับอัลเลาะห์ใช่มั้ยครับข้อ2คือทําทุกอย่างให้มันเป็นถ้าหากว่าเรามีอาการที่แบบว่าทําทุกอย่างที่เป็นอิบาดะห์แบบรูทีนเข้าใจคําว่ารูทีนมั้ยฮะทําไปตามหน้าที่ทําเพราะว่ามันต้องทําไม่รู้สึกเอนจอยไม่รู้สึกมีความสุขกับอิบาดะห์คือเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้สึกว่าเราเอนจอยกับอิบาดะห์เนี่ยนะครับแสดงว่าใจเรามันแข็งกระด้างแล้วแปลว่าอะไรทําไมต้องเอนจอยคือทำอามันอิบาดะห์แล้วต้องมีความสุขละหมาดแล้วต้องมีความสุขอ่านอัลกุรอานแล้วรู้สึกมันชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกับที่เราชอบกิจกรรมอะไรบางอย่างนะอ้าวอย่างผมชอบออกกำลังกายผมชอบวิ่งนะฮะอย่างที่บ้านผมชวนไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ผมบอกว่าไปเลยไปขึ้นเขาลงห้วยไปทะเลไปได้หมดแต่ขอให้ที่พักจะมีที่วิ่งนะเพราะว่าฉันเอนจอยกับเรื่องวิ่งจะพาลูกไปขี่สกูตเตอร์พาลูกขับมอเตอร์ไซค์พาลูกเล่นน้ำได้แต่ว่าขอเวลาช่วงเช้าฉันวิ่งเพราะฉันเอนจอยเรื่องนี้คือให้มีความสุขดังนั้นเรื่องของอามันอิบาดะห์เนี่ยก็เช่นเดียวกันคือเราต้องมีความสุขในอามันอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราทำแบบทำเพราะมันเป็นหน้าที่อ่านกุรอานไหมอ่านนั่นแหละแต่ก็งั้นแหละอ่านสองหน้าแล้วก็เลิกอ่านทุกวันเพราะมันติดเป็นนิสัยต้องอ่านแต่ว่าไม่ได้อ่านเพราะมีความไม่ได้อ่านแล้วมีความสุขละหมาดแล้วก็งั้นๆแหละละหมาดถ้าเวลาละหมาดถ้าไม่ละหมาดแล้วมันรู้สึกมันไม่โล่งใจไม่ละหมาดแล้วมันยังไม่โล่งขอให้ละหมาดแต่ว่าตอนละหมาดเราก็เฉยๆเราไม่มีความสุขเรานิ่งๆกับมันเวลาที่เราบริจาคเราก็บริจาคไปกันแหละอ๋อมันเป็นหน้าที่ต้องจ่ายสกาดก็จ่ายๆไปเราไม่มีความสุขเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มที่จะไม่เอนจอยเริ่มที่จะไม่มีความสุขกับอิบาดะห์ของเราที่เราทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเริ่มทำเหมือนมันเป็นรูทีนของเรานั่นแหละหัวใจเราเริ่มแข็งกระด้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะละหมาดบอกบิลาลว่าไงครับไม่ได้บอกบิลาลว่าบิลาลอิกอมัตจะได้เวลาละหมาดแล้วนบีใช้คำว่าอะริฮนายาบิลาลอะริฮนายาบิลาลเวลาที่จะบอกให้บิลาลอิกอมัตหรือให้บิลาลอาซานเนี่ยนบีจะบอกว่าอะริฮนายาบิลาลแปลว่าอะไรช่วยทำให้เราเพลิดเพลินหน่อยถึงเวลาทำให้เราเพลิดเพลินถึงเวลาให้เราพักผ่อนนะวันนั้นตอนนั้นเวลาที่เราอย่างอาจารย์มูริจะอิกอมัตบอกช่วยรับฮานเราหน่อยช่วยทำให้เรามีความสุขหน่อยพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะรับฮานกันนะครับตอนบ่ายตอนเที่ยงครึ่งก็คือละหมาดประมาณนี้นะฮะคือทำแล้วมีความสุขละหมาดแล้วอาจจะยุ่งกับงานอะไรต่างๆนานานะครับพอได้เวลาอาบน้ำละหมาดมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้แห้งแล้วก็มาละหมาดแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยไอ้ที่วุ่นมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเที่ยงครึ่งได้เวลาละหมาดเนี่ยเวลาพักผ่อนของฉันฉันมีความสุขมากหรือว่าละหมาดซุบฮ์แล้วก็ตื่นมาละหมาดอย่างสดชื่นชอบอ่านกุรอานนานๆอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขแสดงว่าใจเรายังโอเคอยู่แต่ถ้าทำแบบรูทีนทำแบบให้มันพ้นๆไปเมื่อไหร่นะแสดงว่าเราเริ่มใจแข็งกระด้างแล้วนี่คืออาการเริ่มต้นของใจแข็งกระด้างข้อ3นะครับไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวเวลาที่มีใครมาสอนมีใครมาเตือนนะคนที่จิตใจยังปกติอยู่เนี่ยเวลาใครเขาสอนอะไรเวลาใครเขาบอกอะไรเนี่ยจะรับฟังแล้วก็จะมองรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาสอนที่เขาบอกเนี่ยมันคือเราไหมนะมันคือเราไหมมันใช่เราไหมแล้วส่วนใหญ่มันมักจะใช่เรานะคือเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ว่าใครจะสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครจะเตือนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใครจะเนรเทศเรื่องแล้วแต่เนี่ยมันจะต้องโดนตัวเราตามหลักมันต้องโดนตัวเราแต่ถ้าเราฟังเรื่องศาสนาแล้วเราบอกว่าอ๋ออันนั้นมันเรื่องของคนที่เขามาฟังไอ้ฉันน่ะไม่ใช่ฉันน่ะทำดีถูกแล้วฉันทำครบแล้วผมไม่เคยเจอนะฮะกรรมการมัสยิดบางท่านเนี่ยบางที่นะบางที่เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการเป็นคนเป็นกำลังสำคัญขององค์กรของมัสยิดนะครับให้คนมาละหมาดมาละหมาดกันเอาละหมาดตะรอวีเดี๋ยวจัดอิหม่ามมาให้หลังละหมาดจะไปจัดอาหารให้จัดสถานที่อย่างดีนะปูพรมติดแอร์ให้อย่างดีเลยพี่น้องมาละหมาดกันพอได้เวลาละหมาดกรรมการอยู่ไหนไหมครับนั่งรออยู่หน้าสุเราฉันทำหน้าที่ฉันแล้วไงคุณก็ละหมาดสิฉันทำอะไร
นั่งกินชารอเดี๋ยวละหมาดเสร็จฉันจะได้รอเลี้ยงเขาเนี่ยเนี่ยฉันเนี่ยได้บุญนะเพราะอะไรฉันจัดให้คนละหมาดแล้วเดี๋ยวคนละหมาดออกมาจากมัสยิดเนี่ยฉันก็เตรียมขนมไว้เลี้ยงเขาละฉันเตรียมจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วท่านละหมาดไหมอ๋อไม่มีเวลาถ้าฉันละหมาดแล้วใครจะเตรียมอาหารให้ล่ะมันไม่โดนตัวไงเวลาอาจารย์บรรยายสมมติคนจัดบรรยายสังเกตไหมครับคนจัดบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่จะได้ประโยชน์คือคนที่มาฟังใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นกรรมการต่างๆอยู่ไหนฮะอ๋อเตรียมการอยู่ข้างล่างทำข้าวอยู่หุงข้าวอยู่ก็เลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะคิดว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องของคนมาฟังส่วนฉันเนี่ยไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะครับคือไม่ค่อยสนใจหรืออีกประเภทที่หนักกว่าก็คือว่าใครมาสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สนใจมันเป็นเรื่องของคนระดับล่างมันเป็นเรื่องของคนไม่รู้คนที่เพิ่งเข้าศาสนาอิสลามใหม่ๆฉันเนี่ยรู้มานานอุ้ยฉันเนี่ยเรียนมาแต่สมัยอาจารย์รุ่นเก่าๆหมดแล้วฉันรู้หมดแล้วไม่ต้องหรอกบางทีฉันแปลแทนอาจารย์ได้เลยฉันรู้หมดแล้วอย่างเงี้ยนะฮะคือคนอย่างเนี้ยนะครับแสดงว่าหัวใจเริ่มกระด้างนะครับคือไม่ต้อนรับคำเตือนคำสอนของคนอื่นนะครับไม่ฟังบรรยายไม่อะไรไม่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมคิดว่าตัวเองรู้แล้วเป็นน้ำเต็มแก้วเมื่อใดก็ตามที่หัวใจเราเป็นประเภทน้ำเต็มแก้วเมื่อไหร่หัวใจเราเริ่มแข็งกระด้าง4ครับไม่รู้สึกเสียใจในบาปต่างๆที่ตัวเองทำคือคนใจแข็งกระด้างเนี่ยทำบาปอยู่แล้วคนใจแข็งกระด้างทำบาปนะครับบาปเล็กบาปน้อยบาปใหญ่แล้วแต่นะครับอย่างน้อยๆละหมาดไม่ตรงเวลาอย่างน้อยๆละหมาดไม่คุชัวใจเริ่มแข็งกระด้างนะครับแต่ที่เลวร้ายก็คือไม่รู้สึกกิลตี้ไม่รู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำผิดนะฮะคิดซะว่าเอ้ยเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็อภัยโอ้ยลืมบาปเล็กๆน้อยๆไม่บาปเยอะแยะอะไรหรอกบาปนิดเดียวนะคือถ้าเริ่มมีคำว่าบาปนิดเดียวนะครับหัวใจเริ่มแข็งกระด้างแล้วนะครับอันนี้คืออาการของโรคหัวใจแข็งกระด้างที่มันเริ่มส่ออาการทีนี้ประเด็นคือทำไมเราต้องกลัวโรคหัวใจแข็งกระด้างทำไมต้องกลัวเพราะว่าก็บอกว่าหัวใจแข็งกระด้างเนี่ยกอสโตตุลกอลเนี่ยนะครับมันคือเอดส์เนี่ยไม่ใช่โรคนะฮะแต่เอดส์คือภาวะที่ทำให้โรคต่างๆเข้ามาภาวะบกพร่องของซินโดรมของนะฮะอะไรนะภูมิคุ้มกันนะฮะภูมิคุ้มกันเพราะเอดมาทำว่า acquired syndrome efficiency syndrome นะฮะเอดไม่ใช่โรคแต่เอดเนี่ยคือภาวะที่ทำให้โรคต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายได้เนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่องก็สุตุลกอนก็คือเอดนั่นเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจแข็งกระด้างเมื่อไหร่โรคต่างๆจะตามเข้ามาในหัวใจโรคริษยาโรคโกรธง่ายโรคไม่รับผิดชอบโรคไม่ตรงเวลาโรคต่างๆนานานะโรคบิดเบือนโรคโกหกจะเข้าหมดเลยถ้าหาหัวใจบกพร่องหัวใจแข็งกระด้างนะครับดังนั้นทำไมถึงต้องกลัวหัวใจแข็งกระด้างเพราะมันคือเอดส์แล้วเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันรักษายากนะมันรักษายากอย่างเอดส์เนี่ยรักษาไม่ได้เลยใช่ไหมครับหัวใจแข็งกระด้างมันรักษายากมากอย่าปล่อยให้มันเป็นต้องสังเกตอาการตัวเราไว้เมื่อใดก็ตามที่ละหมาดไม่คุชัวละหมาดไม่อร่อยอ่านอัลกุรอานไม่อร่อยเฮ้ยฉันเป็นแข็งกระด้างแล้วเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าไม่อยากฟังบรรยายเฮ้ยฉันแข็งกระด้างแล้วนะครับเมื่อก็ตามที่แบบทำอะไรเล็กน้อยชื่นบาปเล็กน้อยไม่ผิดเอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรนั่นเริ่มแข็งกระด้างแล้วนะครับนั่นแหละต้องระมัดระวังตลอดเวลานะครับนั้นหัวใจที่แข็งกระด้างเนี่ยมันจะเป็นประตูเปิดรับโรคอื่นๆให้เข้ามาในหัวใจของเราเหมือนเอดส์อันนี้คือเรื่องของอาการของโรคนะครับต่อมาครับสาเหตุของโรค สาเหตุของโรคหัวใจแข็งกระด้างก็สตุลกอลข้อที่หนึ่งคือไม่ริกรุลลอไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าริกรุลลอเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าคำว่าริกเก็ตนะครับเพราะพี่น้องบ้านเรามักจะตีความคำว่าริกรุลลอแล้วก็ริกก็คือการลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเงี้ยอันนี้เค้าเรียกซิกเก็ตนะครับแต่ว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นมันคืออัซการ์ดมันคือดุอาต่างๆของอิริยาบถของเราดุอาเข้าห้องน้ําดุอาออกจากห้องน้ําเด็กๆท่องกันได้มั้ยฮะท่องได้มั้ยลูกเห็นมั้ยส่วนใหญ่แล้วดุอาผู้เด็กๆท่องได้ผู้ใหญ่ท่องได้มั้ยตอนเด็กๆไม่เคยมีใครสอน
เราก็เลยส่งลูกไปเรียนไปเข้าค่ายใช่ไหมลูกได้ลากลับมาเราก็แอบฟังลูกใช่ไหมครับแต่ที่น่าเสียใจก็คือลูกไปได้ดูอากลับมาพอกลับมาปุ๊บพ่อแม่ไม่สานต่อปีหน้าไปใหม่ไอพี่เลี้ยงค่ายเหนื่อยใหม่เอ้าน้องดูอาเป็นไงลืมหมดแล้วลืมแต่เมื่อไหร่อ๋อตั้งแต่3วันแรกที่เข้ากลับไปบ้านแล้วทำไมล่ะพ่อแม่ไม่ได้บอกให้อ่านอยู่ค่ายเนี่ยพี่ยังบอกให้อ่านนะเอากินข้าวอ่านรับประทานอาหารเสร็จแล้วอ่านเข้ามัสยิดอ่านบางค่ายเนี่ยพี่เลี้ยงแบบยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำเลยนะอ้าวจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมปวดฉี่ใช่ไหมเอาอ่านดูอาก่อนอ่านไม่ได้ไม่เข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัสการนะฮะก็คือการซิกรุลละในอิริยาบถต่างๆขึ้นยันขึ้นดูอาน้องอ่านดูอาขึ้นยานเป็นไหมลูกดูอาขึ้นยานอ่านได้ไหมไม่เป็นเหรอไม่เคยขึ้นยานเหรอเคยขึ้นยานไหมเคยขึ้นยานไหมลูกยานพาหนะขึ้นได้ไหมซุบฮานัลลอฮีเพราะเด็กบางคนเนี่ยพอนำให้หน่อยก็ได้นะฮะนั้นอัสการ์ดนะครับเราห่างเหินจากการซิกรุลลอฮ์เดี๋ยวนี้พอธุรกิจเยอะๆขึ้นละหมาดให้สลามขวาปุ๊บพอซ้ายเนี่ยเท้าดีดนะฮะดีดขึ้นเลยนะฮะพอให้สลามซ้ายปุ๊บเท้าดีดบางทีเท้าดีดก่อนให้สลามเสร็จอีกนะครับลุกขึ้นเลยรีบไปทำงานไม่มีเวลาสำหรับการซิกรุลลอฮ์เลยไม่มีเวลาเท่ากับการอ่านมะซูรอตเลยนะครับคนที่ไม่มีรู้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในความหมายของสาเหตุของโรคที่ว่านี้เนี่ยนะครับเขาบอกลักษณะของคนที่ไม่รู้ถึงอัลลอฮ์เลยคือแบบคัตออฟเลยนะคือแบบตัดตัวเองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับคือในชีวิตของเขาประจำวันเนี่ยไม่มีการกล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อินชาอัลลอฮ์ไม่อัลฮัมดุลิลละห์ไม่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์คือคำเหล่านี้ไม่เคยติดปากหรืออาจจะติดปากแต่เป็นการติดปากโดยความเคยชินนะเหมือนกับเวลาที่เรามีเพื่อนเป็นอาหรับนะอินชาอัลลอฮ์ฮะอินชาอัลลอฮ์คำว่าอินชาอัลลอฮ์ของอาหรับโดยทั่วไปนะครับบางส่วนเนี่ยมันคือคำแบบไม่มีเขียนสารนะครับเหมือนคนอังกฤษก็ you know อะคือคำติดปากอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อะไรเงี้ยนะครับถ้าอินชาอัลลอฮ์ของคนไทยเราเป็นไงครับ50-50ไปงานแต่งฉันด้วยนะอินชาอัลลอฮ์แปลว่าอะไรครับยังไม่รู้จะไปหรือเปล่าอินชาอัลลอฮ์ไปก่อนแต่ถ้าคนที่มีอีหม่านอินชาอัลลอฮ์คือแสดงว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะไปอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นการรู้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไม่รู้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือส่วนหนึ่งของสาเหตุของโรคว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะฮูมาอิชตันดองกาใครก็ตามที่เหินห่างออกจากการนำลึกถึงฉันเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แรนแค้นที่อัตคัดวะนะชุรุฮูยะมันกิยามะติอามาแล้วในวันกิยามะเนี่ยเราจะให้เขาฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ตาบอดเขาก็จะมาถามอัลลอฮ์ว่ากอลาร็อบบิลิมะฮะชัรตานีอามาวะกอดกุนตุบะซีรอโอ้พระเจ้าโอ้อัลลอฮ์ทำไมพระองค์ได้ให้ฉันเกิดขึ้นมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในท่าที่ตาบอดทั้งที่ตอนอยู่ในโลกดุนยาฉันตาดีฉันมองเห็นท่านนี้อัลลอฮ์บอกว่ากาซาลิกะอัตตะอายาตุนาฟะนาซีตะฮาวะกาซาลิกัลยอมะตุนซาเหตุนี้แหละมีคำเตือนต่างๆจากเรามาถึงเจ้าแต่เจ้าเหินห่างวันนี้เจ้าจึงถูกลืมนะเพราะคนที่ไม่รู้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากหัวใจจะมืดบอดในโลกดุนยาแล้วจะมีชีวิตที่อัตคัดแร้นแค้นในโลกดุนยาแล้วในวันกิยามะห์จะมืดบอดดวงตาด้วยนะครับดังนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งของโรคนะฮะสองไม่ปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์ไม่ให้ความสำคัญกับชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากฎหมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักการต่างๆในเรื่องศาสนาไม่ให้ความสำคัญกับชะรีอะห์นะครับคือทำเบาในเรื่องของชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ชีวิตแบบเก่งมะเร็งเอเดสสัมมาเร็งเทมาคือแบบคนต่างศาสนิกยังไงอย่างนั้นนะครับเขาเล่นหวยเราเล่นด้วยเขาดื่มเหล้าเรานั่งดื่มด้วยอะไรคือแบบเนี้ยนะครับประเภทแบบที่แบบไม่ให้ความสำคัญไม่ยำเกรงเขตต่างๆที่ลอสุบมันได้ขีดไว้นะครับหัวใจเขาจะมืดบอดนะครับไม่แคร์หลักการของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานะซึ่ง
อัลลอฮ์บอกว่าฟาบิมานักดิมมีซากุมจานนาหุมละอันนาหุมจานนากรุบหุมกอสียะฟาบิมานักดิมมีซากุมจากการที่พวกเขาเนี่ยได้ละเมิดสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอันนาหุมเราก็ได้สาปแช่งพวกเขาวะจานนากรุบหุมกอสียะและทำให้หัวใจของเขาเนี่ยแข็งกระด้างดังนั้นคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับชะรีอะห์ไม่ให้ความสำคัญกับหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องใช้หลักการของอัลลอฮ์มาตัดสินในทุกๆเรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเรามีปัญหากันเองเราไปเอาหลักการของคนอื่นมาตัดสินนะลองไปถามที่ศาลนะว่าเวลาที่มุสลิมส่วนใหญ่แล้วคดีความระหว่างมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยเป็นคดีความของใครส่วนใหญ่แล้วเป็นคดีความของพี่กับน้องที่คลานตามกันมาแล้วเรื่องอะไรเรื่องมรดกนะคือศาลนี่เขารู้เลยนะฮะถ้าคนมุสลิมมาขึ้นศาลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องมรดกถ้าคนมุสลิมมาติดคุกส่วนใหญ่เรื่องยาเสพติดบรรดาโต๊ะครูที่ไปบรรยายตามโรงจำเรือนจำโทษติดเรือนจำ 70% ของมุสลิมที่ติดคุกคือยาบ้านะทั้งที่ยาบ้าก็คือมันละเมิดชริอะห์ของอัลลอฮ์นะแต่มุสลิมเราเนี่ยก็ปล่อยให้พวกเราเองน่ะละเมิดชริอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เหตุนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่านี่แหละทำไมเราถึงได้เข้าคุกกันเยอะทำไมถึงได้จิตใจแข็งกระด้างกันเยอะนะครับกัลลาบัรรอนะอะลากุลูบิฮิมนะหาไม่ได้อัลลอฮ์ได้ประทานได้ทำให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยมีรอนสนิมนะหัวใจที่มีสนิมเกาะเกะกลังทุกครั้งที่เราทำผิดนิดเดียวนะครับหัวใจเราจะเกิดจุดดำนิดเดียวไม่เป็นไรนิดเดียวเหมือนกับที่เราบอกนิดเดียวแหละเหมือนกับภูเขาที่มันเป็นภูเขาลูกใหญ่แต่มันเกิดจากเม็ดทรายเม็ดเล็กๆมารวมกันนะฮะเวลาที่เราทำผิดบาปเนี่ยเราก็จะบอกนิดเดียวหัวใจเป็นจุดนิดเดียวแต่พอนิดเดียวแล้วหลายครั้งขึ้นวันละสามนิดเดียวสามนิดเดียวสี่นิดเดียวนะครับมันก็จะมีจุดดำๆเกิดขึ้นในหัวใจเราขึ้นทีละจุดละจุดเต็มสุดท้ายมันก็เต็มดำเต็มไปหมดพอดำเต็มหัวใจดีปุ๊บแข็งกระด้างทันทีแล้วก็มีสนิมมาเคลือบหัวใจอีกนะฮะซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวสาเหตุของโรคข้อที่3นะฮะคือการยอมตามอารมณ์ใฝ่ต่ำตามใจร่างกายตามใจอารมณ์ของเรานะครับยังไงฮะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นอยากกินอยากนอนอยากบันเทิงอยากจะนอนดูละครซีรีส์ทั้งคืนทำนะคือปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเพลิดเพลินอยู่กับความบันเทิงนะอยู่กับความที่เราตามใจอารมณ์ของตัวเราแล้วแต่ว่าทำอะไรก็ทำนะครับที่เขามักจะเป็นคำใช้กันอยู่ประจำบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำถ้าหากว่ามันทำให้ใครเดือดร้อนซึ่งมันเป็นความคิดที่ดูดีมากเลยนะเพราะเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าในเรื่องของศาสนาเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยแต่ตัวเราเองแหละเดือดร้อนนะถ้าหากว่าเรานอนดึกนอนหลังเที่ยงคืนนะดูซีรีส์ดูอะไรต่างๆแล้วเราก็บอกว่าเออนี่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยแค่เปลืองไฟนิดหน่อยแต่ว่าหัวใจเรานะครับอยู่กับเรื่องแบบนี้นะครับอยู่กับเรื่องมัสยิดต่างๆนะครับดังนั้นเขาบอกว่าการที่เราตามใจปากมากๆเนี่ยคือนักวิชาการบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องมูบะมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปตกในเรื่องของมักรุอย่างเช่นกินมากนะกินเยอะเลยกินมูบะไม่กินศาสนาไม่ได้ห้ามกินใช่ไหมครับแต่กินแน่นท้องเยอะเกินไปเขาบอกมักรุมันไม่มีสุขภาพนี่เมื่อวานนี้เราให้ฟังเมื่อวานนี้วิ่งเสร็จเพื่อนบอกเฮ้ยมาที่บ้านมีข้าวยำข้าวยำเพื่อนเป็นคนหัดใหญ่ข้าวยำมาผมเมื่อวานผมซ้อมวิ่งไตรว่ายน้ำเสร็จปั่นจักรยานเสร็จว่ายน้ำเสร็จขึ้นมาในมักเร็บแล้วก็ใส่โต๊ะละหมาดข้างๆสระน้ำละหมาดเสร็จก็ปั่นจักรยาน25 โลปั่นยาเสร็จวิ่งอีก5 โลนี่ไลฟ์ฟังเฉยว่านะซ้อมไตรอยู่ไปกินขยำเออก็คุยกันเพราะว่าพวกเราที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยเด็กปากีเนี่ยปกติเวลานัดเจอกันเนี่ยจะต้องบริยานี
ต้องแกงแพะต้องมัดอะไรมัตตบะนะฮะต้องลัสซี่อาจารย์วุฒิจากลัสซี่อาจารย์วุฒินานยังไม่ได้ลัสซี่นะฮะลัสซี่รัสมาลัยส่วนใหญ่เจอก็ต้องแบบนั้นนะครับแล้วพอกินแน่นอยู่อย่างเงี้ยแน่นท้องมากไอ้ของพวกนี้มันแน่นท้องมากใช่ไหมครับแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่วันทัศน์เจอกันแล้วกินข้าวยำกินข้าวยำเออสบายท้องดีนะใครชอบกินข้าวยำบ้างเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยผักใช่ไหมข้าวนิดเดียวต้องใส่ผักไป3ไร่นะกินข้าวยำกับน้ำชาสบายท้องนอนหลับสบายมากเลยที่สบายกว่าคือตื่นเช้ามานะข้าวยำเนี่ยทานตอนเย็นตื่นเช้ามาเนี่ยสบายมากเลยมันสบายท้องนะจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเยอะเกินไปที่กินมากเกินไปเนี่ยที่เป็นมูบาเนี่ยนะมูบามากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราตกในเรื่องของมักกะโรเช่นเดียวกันนะครับอย่างในเดือนรอมฎอนใช่ไหมศาสนามันจัดให้เราเนี่ยถือศีลอดก็คือให้เรางดการตามใจหัวใจตามใจร่างกายแล้วมาฟื้นฟูหัวใจเรานะครับเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายเราไม่ถูกตามใจอาหารไม่ตกถึงท้องนะฮะน้ำดื่มไม่ได้ดื่มไม่ให้พูดจาหยาบคายไม่ให้คุยเรื่องทะลึ่งไม่ให้เพลิดเพลินกับคู่ครองอยู่กับตัวเองอยู่กับการบำรุงฟื้นฟูหัวใจเราเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะให้หัวใจมันฟื้นฟูเนี่ยต้องให้ร่างกายมันดรอปคืออย่าให้เส้นเลือดมันวิ่งไหลดีนักนะให้เลือดมันหนืดๆหน่อยให้มันแห้งๆหน่อยแล้วใจมันจะฟื้นฟูคนเราจะมีสมาธิได้ดีระหว่างตอนอิ่มเต็มที่กับตอนหิวเนี่ยตอนหิวเราจะมีสมาธิกว่าตอนท้องว่างๆเราจะมีสมาธิกว่าเช่นเดียวกันนะครับแบบเดียวกันนะฮะคือถ้าหากว่าเราตามใจปากตามใจอารมณ์เราตลอดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสาเหตุของการที่มีโรคหัวใจแข็งกระด้างนะครับข้อ4นะครับเขาบอกว่า too much entertainment สาเหตุที่ทำให้หัวใจเราแข็งกระด้างเนี่ยคือบันเทิงมากเกินไปนะฮะหัวเราะมากเกินไปหัวเราะนะดีไหมดีแต่ว่านบีเนี่ยนบีไม่ได้ห้ามหัวเราะนะครับบางคนบอกว่านบีห้ามหัวเราะที่ฮะดีษบอกว่าอียากุมวะกัสรตุดดะฮิกผู้ท่านจงระวังการหัวเราะมากนะครับนบีไม่ได้บอกว่าห้ามหัวเราะนบีบอกว่ากัสรตุดดะฮิกหัวเราะมากเกินไปนะการบันเทิงมากเกินไปการอยู่กับความสนุกสนานมากเกินไปนะครับฟาอินนะกัสรตุดดะฮิกตูมีตุนกุลูบเพราะการหัวเราะมากเกินไปเนี่ยทำให้ใจแข็งกระด้างเพราะนั้นอย่าหัวเราะมากหัวเราะได้นบีเวลาหัวเราะเห็นฟันนะฮะแต่ไม่ได้แบบเห็นลิ้นไก่พวกเราเวลาหัวเราะเห็นเหลือลิ้นไก่ไปอีกนะครับมีฟันผุกี่ซี่เห็นหมดเลยอะไรเงี้ยครับให้หัวเราะได้แต่ว่าอย่าหัวเราะเกินไปเพราะมันทำให้เราเนี่ยหัวใจเราเนี่ยมืดบอดเราตายนะครับดังนั้นอย่าใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมากเกินไปเพราะโซเชียลเป็นเรื่องบันเทิงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วโซเชียลเนี่ยบางทีมันชักนำเรานะมันชักนำเราให้เราเนี่ยขาดสติหลายเรื่องบางทีเราตามกระแสคือถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีโซเชียลเนี่ยก็จะมีอะไรนะครับมีแค่กระต่ายตื่นตูมเด็กๆก็จำไหมครับวันนี้กระต่ายตื่นตูมนะขี่ช้างจับตั๊กแตนตำทิกลายแม่น้ำอันนี้คือสิ่งที่คนโบราณเขาเตือนนะฮะก็คืออย่าตื่นตระหนกกับสิ่งรอบกายสิ่งรอบข้างเกินไปมันแปลว่าอย่าหลงโซเชียลนั่นแหละกระต่ายตื่นตูมตามพิธีลายแม่น้ำอะไรเงี้ยนะครับแต่สมัยนี้นะครับสมัยนี้ก็สร้างภาพใช่ไหมสร้างภาพเราเห็นได้ว่าคนที่เอารูปตัวเองมาลงโซเชียลเนี่ยสวยๆหล่อๆเลยนะครับแต่ดูตัวจริงอ้าวโอ้โหอาจารย์นัชรีเห็นในโซเชียลเห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยหล่อจังเลยขาวเชียแล้วเจอตัวจริงดำอ๋อผ่าน3แอปครับใช้แอป3รอบครับถึงได้ขาวขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเหตุการณ์นักฟุตบอลนะติดถ้ำ13คนนะฮะโหแบบตามโซเชียลนี่มันเยอะมากเลยนะครับสุดท้ายต้องเลือกอ่านหมดเลยอ่านแค่แถลงการของผู้ว่าคนเดียวพอนะไปกันเลอะเทอะมากเลยโอ้โหเนี่ยแม่นางเนี่ยมันนอนตายไว้นะครับเนี่ยนะเขาเอาชีวิตเขาบังยินมาบังสายตาไว้เอาแล้วพี่น้องมุสลิมเราก็เอ้ยต้องให้พวกเราเนี่ยไปอ่านกุรอานไปอ่านยาซีนไปอ่านบักรอ
ไปอาซานไปกันเรื่องยงเรื่องยินเลอะเทอะไปหมดเลยนั่นคือกระแสเลยต้องแบบว่าต้องมาเตือนสติกันพี่น้องเรื่องแบบนี้มุสลิมเราทำอะไรได้บ้างบางทีต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเราไม่รู้ว่า13คนนี่ไปอยู่ไหนตอนนี้นะครับอาจจะอยู่ในถ้ำก็ได้นะนะฮะยังไม่เจอนะครับก็ขอดุอาให้เจอนะครับเป็นกำลังใจให้กำลังใจกับคนทำงานนะครับเป็นห่วงสงสารความรู้สึกของพ่อแม่ถ้าเป็นเรานะครับหนึ่งในนั้นเราจะทำยังไงเราจะกินจะนอนได้ยังไงแต่ไม่ใช่ว่าฟุ้งไปหมดนะครับมีคนก็บอกว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะโอ้ปล่อยอย่างนี้ได้ไงไอ้คนที่พูดมันไม่ได้เห็นอะไรเลยมันไม่ได้ไปเห็นถ้ำเลยซ้ำไปมันก็พูดเลอะเทอะไอ้หมดเลยคนก็มาตามนะครับมาบอกเออใช่จริงทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะโอ้โหเนี่ยไปกันใหญ่โตเลยนะครับสุดท้ายต้องเบรกเรื่องของเหล่านี้แล้วก็มาดูแถลงการอย่างเดียวตอนนี้ก็ถึงไหนแล้วนะเราต้องเบรกตัวเราเองว่าไม่ให้เราหลงระเริงไปกับข่าวสารที่มันเรี่ยราดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็มีคำว่าอะไรนะ killing time ฆ่าเวลาในภาษาอาหรับไม่มีนะครับว่า killing time เนี่ยนะยิ่งในภาษาของอิสลามเนี่ยยิ่งไม่มีนะครับไม่มีไม่อนุญาตให้มุสลิม killing timeไม่อนุญาตให้มุสลิมทำกิจกรรมอะไรด้วยเนียดแบบว่าฆ่าเวลาเพราะเท่ากับว่าเราได้อิสรอฟเรากำลังสุรุ่ยสุร่ายในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพราะอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺจะฮิซาบทุกๆนาทีนะทุกๆนาทีของชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺจะฮิซาบอัลลอฮฺจะสอบสวนเราว่าเราใช้ทำอะไรนั้นบอกทำอะไรนั่งดูทีวีฆ่าเวลาแสดงว่าคุณกำลังสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องของเวลาแล้วนะครับเราคนฉลาดจะต้องไม่ฆ่าเวลานะครับต้องเอาเวลามาในเรื่องของดุนยาให้หมดนะครับน้องครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสาเหตุของโรคนะฮะทีนี้เวลาที่เหลืออยู่นะครับขอเวลานิดเดียวนะครับเรื่องของการเยียวยาวัคซีนนะวัคซีเนชั่นทุกคิวก็สตุลกรุปวัคซีนที่จะมาฆ่าอาการหัวใจแข็งกระด้างมีอะไรบ้าง1นะมีกี่ข้อเนี่ยมีเดี๋ยวเวลาอาจารย์วุฒิยังไม่พอนะฮะมี7ข้อผมไปเร็วเลยนะฮะบอกพอเรื่องเยียวยาแล้วไปเร็วนะเวลาไม่พอนะฮะผมเพลินไปหน่อย1มอนิเตอร์ตัวเองนะคือทบทวนสำรวจตัวเองดูตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองเนี่ยมีอาการไหมหรือกำลังอยู่ในสิ่งที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจไตด้านไหมหัวใจแข็งกระด้างไหมเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันอันตรายหัวใจไตด้านหัวใจแข็งกระด้างมันคือเอดส์มันต้องไม่เกิดกับเรานะใจเราต้องอ่อนโยนใจเราต้องซอฟต์ใจเราต้องรับสัจธรรมนะเวลาฟังเรื่องราวอะไรต้องนึกถึงตัวเราเองว่าเอ้ยเขาเตือนเราไม่ใช่ว่าเอ้ยเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานะครับหนึ่งมอนิเตอร์ตัวเองต้องสำรวจตัวเองอยู่เสมอบรรดาซอบะคนสลับนะเขาจะสำรวจตัวเองทุกๆค่ำก่อนนอนก่อนจะล้มตัวลงนอนต้องสำรวจตัวเองว่าตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงตอนจะเข้านอนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นข้อบกพร่องของเราทำอะไรไม่ดีบ้างเราไปพูดอะไรไม่ดีใส่ใครบ้างเราละหมาดตรงเวลาไหมเราได้ช่วยเหลือใครหรือเปล่าเราได้ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือใครหรือเปล่านะมอนิเตอร์ตัวเองนะครับ2คือเขาบอกให้เราเอ็กซ์ตร้านาวาฟิลนะสมัยติดภาษาอังกฤษเลยเกิดเอ็กซ์ตร้านาวาฟิลนาวาฟิลคืออะไรครับนาวาฟิลสุนัตต่างๆละหมาดสุนัตต่างๆสุนัตก่อนหลังฟัรดูเนี่ยเขาเรียกนาวาฟิลนะครับแล้วก็สุนัตอื่นๆให้เราเพิ่มเติมนะการที่เราจะเยียวยาโรคหัวใจแข็งกระด้างของเราเนี่ยคือเราต้องเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นสุนัตเราเคยทำสุนัตแค่ไหนวันเนี่ยวันต่อมาเราต้องเพิ่มมากกว่าเดิมไม่ใช่ลดไปกว่าเดิมตั้งปณิธานกับตัวเองว่าทุกละหมาดฟัรดูจะต้องไม่ทิ้งนาวาฟิลก่อนหลังอาจจะสร้างลักษณะนิสัยอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นทุกๆครั้งที่อาบน้ำละหมาดฉันจะละหมาดสองรอกอัตสองเราก็อัดหลังอาบน้ำละหมาดให้ได้ตั้งใจไว้อาจตั้งใจว่าทุกๆวันเนี่ยฉันจะต้องบริจาคให้ได้50บาททุกวันเลยทุกวันเนี่ยฉันจะมีเศษตังค์ในกระเป๋า30บาท50บาทเนี่ยต้องติดไว้เลยว่าฉันจะต้องบริจาคเจอตู้ไหนหยอดเจอเด็กคนไหนให้ฉันต้องทำตัวเนี้ยให้มันเพิ่มเติมมาเป็นอามันอิบาดะห์นะให้มันเอ็กซ์ตร้าไปเรื่อยๆนะอย่าให้มันถดถอยนะให้มันเพิ่มไปเรื่อยๆ3ก็คือซิกรุลลอฮ์ตะอาลานะครับเพราะว่าการซิกรุลลอฮ์เนี่ยคือทางที่ดีที่สุดที่จะให้พวกเราเนี่ยอ่อนโยนนะครับอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไอการรู้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่หรือทำให้หัวใจของเราเนี่ยนะมั่นคงทำให้หัวใจเนี่ยนะมันแน่วแน่ขึ้นนะครับนะ
ดังนั้นการซิกุลอคืออาหารเสริมซิกุลอคืออาหารเสริมที่ทำให้เราหัวใจเราอ่อนโยนลงนะครับการซิกุลอคืออะไรครับก็บอกไปแล้วนะครับอัสการ์ดต่างๆหรือว่าถ้าหากว่าเราจะท่องดูอาที่เป็นการดูอาเช้าเย็นนะฮะมีดูอาต้นนึงที่ผมอยากจะให้ทุกคนท่องเลยนะฮะดูอาที่เรียกว่าไซยิดอิสติกฟาร์นะอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลัอันตะคอลักตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะฏอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูอุลกะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลัอันตะทั้งหมด12วรรคนะถ้าหากว่าจะท่องเอารุ่นยอนี้ไม่ท่องอะไรแล้วนะขอให้ท่องอันนี้อันนึงอ่านตอนเช้าหลังซุบฮ์อ่านตอนเย็นตอนก่อนมักริบอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าหลังมักริบก็ได้นะครับอ่านเช้าอ่านเย็นอ่านเช้าอ่านเย็นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอ่านนะฮะหรือถ้าหากว่าอะไรไม่ได้เลยไม่ฉันท่องอะไรไม่ได้เลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาแค่นี้นะครับด้วยกับอัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอ่านบ่อยๆนะครับให้เราให้ลิ้นเราเนี่ยซิกรุลลอฮ์เมื่อลิ้นเราเคลื่อนนะครับมันก็จะสะท้อนไปถึงหัวใจให้เราเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการซิกรุลลอฮ์เนี่ยจะทำให้ไอ้ตะครั่นตะกอนสนิมที่มันเกาะหัวใจอยู่เนี่ยค่อยๆหลุดนะครับการซิกรุลลอฮ์คือน้ำยาที่จะมาขัดสนิมในหัวใจนะครับข้อ4นะครับอยู่ร่วมกับบรรดาคนดีๆสมาคมกับคนดีๆนะครับเราอยู่กับคนคุยเรื่องอะไรเราจะคุยเรื่องนั้นแหละใช่ไหมครับเราอยู่กับเพื่อนเราคุยเพื่อนเราคุยเรื่องบอลเราคุยเรื่องบอลใช่ไหมฮะผมมีเพื่อนวิ่งผมคุยเรื่องวิ่งแต่ว่าเราต้องมีกลุ่มเพื่อนที่คุยเรื่องศาสนากลุ่มเพื่อนที่จะพาเราไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่กลุ่มเพื่อนที่จะพาเราไปเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องสวนทางกับการไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพยายามที่จะมีกลุ่มก้อนมีสมาคมมีมูลนิธิที่เราจะไปมาหาสู่ร่วมกิจกรรมฟังบรรยายอะไรก็แล้วแต่นะครับบ่อยๆนะครับอย่าให้ตัวเองนั้นหลุดออกไปเป็นแกะหลงฝูงนะครับข้อ5นะครับดุอานะเพราะดุอาเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะสร้างสัมพันธภาพของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะดุอาเนี่ยเราคุยกับใครนะดูอาคือคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับอย่าอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์งั้นขอดุอานะฮะให้หัวใจนั้นผูกพันนะขอให้เราเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากว่าการขอดุอาเนี่ยทำให้เราผูกพันกับอัลลอฮ์และสองก็คือขอดุอาตรงๆเลยนะขอให้อัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจเราเนี่ยอย่าได้มืดบอดให้หัวใจเรานี่มั่นคงยางมุกอลิบันกุลูบซับบิดกอลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ทรงทำให้หัวใจพลิกไปพลิกมาขอให้พระองค์ได้ทรงทำให้หัวใจฉันเนี่ยมั่นคงนะขอดุอาให้อัลลอฮ์ดูแลหัวใจเรานะครับ6ก็คือรำลึกถึงชีวิตหลังความตายนะครับคนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรำลึกถึงชีวิตหลังความตายเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยได้ยินข่าวเราจะไม่มีโอกาสฟังข่าวว่าเราตายใช่ไหมครับตื่นเช้ามาแล้วก็ฟังวิวอินนาลิลลาฮิวินนาอิลัยฮิรอญูนคนนั้นคนนี้ฮัจญีนั้นฮัจญีนี่ลูกหลานคนนั้นลูกหลานคนนี้นะฮะดูทีวีก็เอามีตัววิ่งนะอินนาลิลลาฮิเรื่องนี้เราไม่เคยเห็นข่าวว่าเป็นชื่อเราเราไม่เคยได้ยินข่าวหรือไม่เคยรับโทรศัพท์ว่าฮัลโหลอาจารย์ชรีเหรออาจารย์ชรีตายแล้วนะเนี่ยเราไม่เคยได้ยินคำนี้เราไม่มีโอกาสจะได้ยินเราก็เลยไม่คำนึงถึงความตายเท่าไหร่เรามักจะลืมดังนั้นให้เราคำนึงถึงว่าให้เราลองพิจารณาว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไอ้ข่าวตัววิ่งหน้าจอทีวีที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันเป็นชื่อเราหรือวิทยุที่เราฟังอยู่แล้วมันเป็นชื่อเราเนี่ยวันนั้นเราจะเป็นยังไงตอนนั้นเราจะอยู่ตรงไหนตอนนั้นลูกหลานเราจะเป็นยังไงนะครับให้รู้ถึงความตายมากๆนะครับข้อ7นะครับให้อ่านอัลกุรอานอัลกุรอานนะครับเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยจะทำให้หัวใจเนี่ยอ่อนโยนลงซุมมัตตะลีนุกุลูบุฮุมนะทำให้หัวใจอ่อนโยนลงอ่านกุรอานทุกวันนะครับอย่าให้ขาดเรื่องของอัลกุรอานผมขอวันนี้2เรื่องนะครับเมื่อกี้ขอว่าถ้าจะท่องดุอาอะไรให้ท่องต้นมันนะฮะ2ก็คือวันหนึ่งอย่างน้อย5นาทีต้องแตะอัลกุรอานอย่าให้มีวันไหนในชีวิตเรา7วันเนี่ยที่เราไม่ได้แตะอัลกุรอานต่อให้มีภารกิจต้องรีบแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องแตะอัลกุรอานนะแต่ว่าไม่ใช่แตะอย่างเดียวนะครับคืออย่างน้อยครึ่งหน้าอย่างน้อยหน้านึงนะขอให้ได้อ่านอัลกุรอานทุกๆคนนะครับทุกๆวัน7วันนะวันนี้มีกี่คนทุกคนขอให้อ่านกุรอานไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นอกจากคนที่มีประจำเดือนนะครับก็ให้อ่านเป็นดุอาเป็นอะไรไปจากที่เราจำนะครับดังนั้นวันหนึ่งอย่าให้เราขาดจากอัลกุรอานแม้แต่น้อยนะฮะเพราะว่าสิ่งนี้คือจะเป็นตัวเชื่อมโยงเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็เป็นอีกข้อสุดท้ายนะครับสุดท้ายมีคนถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำยังไงที่จะให้ฉันเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยน
นะครับรอซูลุลลอฮ์บอกว่าจงให้อาหารคนยากจนและลูกหัวเด็กกำพร้าถ้าหากเรารู้สึกว่าใจเราเริ่มกระด้างนะฮะให้เราบริจาคให้เราให้อาหารคนจนให้อาหารคนจนนะครับเรียกคนจนมาเลี้ยงอาหารเลยนะครับหรือว่าไปดูตรงไหนที่เขาเป็นคนจนเอาอาหารไปให้เขาเลยไปนั่งดูเขากินอาหารด้วยนะครับไปบริการเขาให้เขากินให้เขาเห็นให้เราได้เห็นเขากินอาหารนะครับไม่ใช่ส่งตังค์ไปให้เลยอ้าวช่วยเดี๋ยวคนจนหน่อยมันจะไม่รู้สึกอะไรนะครับให้เราได้ให้อาหารคนจนนะเอาอาหารไปให้คนจนกินเลยไปนั่งดูเขากินไปตักข้าวให้เขากินหรือเรียกมาที่บ้านมาไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็ให้อาหารเขาเห็นให้เราเห็นเขากินข้าวเลยนะใจเราจะอ่อนโยนลงแล้วก็ลูบหัวเด็กกำพร้าการลูบที่ศีรษะเด็กกำพร้าจะทำให้เราจิตใจอ่อนโยนลงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของหัวใจนะครับที่ใช้เวลาเกินมา5นาทีแล้วนะครับที่จะมาฝากกับพี่น้องในวันนี้นะครับหวังว่าการบรรยายในวันนี้นะครับจะได้ประโยชน์นะครับที่แน่นะครับคนพูดเองนะครับก็ต้องได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยนะครับพูดแล้วหัวใจต้องอ่อนโยนลงด้วยนะครับแล้วคนฟังก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับน่าจะได้สักข้อ2ข้อนะครับไปเพิ่มพูนอามันของตัวเองแล้วก็ไปสร้างความอ่อนโยนให้กับหัวใจของเรานะครับแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราและลูกหลของเรานั้นเป็นคนที่มีใจแข็งกระด้างนะครับอากูลูกาลีฮาตาวาซาฮอลอนีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมิกุลิซัมบินฟัสตัฟิรูอินนุกานะกอฟารอวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู